ล้วงพัฒนาการร่างซูเปอร์ไซย่าของโกคูสุดโหดจะมีร่างใดกันบ้างไปดูกันกราบสวัสดีแฟนๆชาวอนิเมะแบทเทิลกันทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาอยู่ในรายการอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำขอจากน้องคนคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคำขอแบบนี้มานานแล้วนะครับและหลายคนแล้วด้วยนะครับที่ขอมาว่าเฮ้ยพี่ครับช่วยทำโกคูเนี่ยในแต่ละร่างหน่อยนะครับว่ามีร่างอะไรบ้างผมเองก็อยากรู้นะครับว่าโกคูเนี่ยมีร่างอะไรกันบ้างที่ช่วยทำให้ได้หรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะเรียบเรียงนะครับในบรรดาร่างของโกคูนะครับแต่ว่าอาจจะเรียบเรียงได้ไม่หมดนะครับทุกคนแต่ว่าจะพยายามนำร่างที่สำคัญของโกคูเนี่ยมาไว้ให้น้องๆดูนะครับว่ามีร่างใดกันบ้างและข้อมูลอ้างอิงในวันนี้นะครับก็มาจากเว็บ Duel Shocker นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเว็บที่จัดอันดับร่างของตัวละครนั้นๆนั่นเองนะครับแต่ก็แน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเพียงเท่านั้นนะครับไม่ต้องอินอะไรมากมายนะครับเอาล่ะเธอไปการเสียเวลานะครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะก่อนไปรับชมคลิปนะครับทุกคนอีกอย่างนะครับลืมบอกไปพี่ก็จะฝากเว็บนะครับที่อ้างอิงให้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะแต่พี่เนี่ยก็จะตัดบางร่างออกไปบ้างนะครับที่ไม่สำคัญนะร่างแรกนะครับมาเริ่มกันที่ร่างเบสของโกคูเลยดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นร่างพื้นฐานนะครับซึ่งจะมีลักษณะเนี่ยผมดำอยู่แล้วนะครับพลังเนี่ยก็จะอยู่ในระดับเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่าโกคูในร่างเบสนะครับหลังจากที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างช้านานนะครับก็เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งและมีพลังเนี่ยมหาศาลมากอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยจะเรียบเรียงตั้งแต่ภาคแซดนะครับยันไปถึงภาคซูเปอร์กันเลยทีเดียวร่างต่อมานะครับก็จะเป็นร่างไคโอเคนนะครับซึ่งแน่นอนว่าตามที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันนะครับก็คือหมัดเจ้าพิภพนั่นเองนะครับร่างหมัดเจ้าพิภพเนาะซึ่งร่างนี้นะครับตัวของโกคูเนี่ยจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับความรวดเร็วและพละกำลังเนี่ยเรียกได้ว่าพาวเวอร์อัพขึ้นเนี่ย10-20เท่ากันเลยทีเดียวนะครับในช่วงแรกนะนับได้ว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่มีพลังอย่างมากเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่ร่างหลักนะต่อมานะครับทางร่างต่อมาเนี่ยก็คือร่างซูเปอร์ไซย่า1นั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างแรกนะครับที่ปรากฏออกมานะครับในช่วงของดราก้อนบอลเซตในช่วงที่โกคูเนี่ยได้เข้าปะทะกับฟรีเซอร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าร่างนี้เนี่ยจะมีพลังมากกว่าร่างเบสร่างไคโอเคนอีกนะครับทำให้ตัวของโกคูเนี่ยมีพลังแล้วก็พละกำลังมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งร่างนี้นะครับก็เป็นร่างแจ้งเกิดของตัวโกคูเลยละครับทั้งหล่อและเท่เลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ากินใจแฟนคลับเป็นอย่างมากเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นร่างซูเปอร์ไซย่า2นะครับซูเปอร์ไซย่า2นั่นเองนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยจะปรากฏนะครับในช่วงแรกเลยนะครับที่เราเห็นก็คือในภาค4นะครับเป็นช่วงระหว่างศึกนะครับที่พวกโกคูเนี่ยได้เข้าปะทะกับเซลล์นั่นเองนะฮะโดยร่างนี้นะครับจะมีพลังมากกว่าร่างแรกอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับถ้าหากไม่พัฒนาการมาถึงร่างซูเปอร์ไซย่า2เนี่ยเกรงว่าโกคูก็ไม่สามารถเอาชนะตัวของเซลล์ได้นะครับแต่ถึงแม้ขนาดว่าจะเข้าสู่ซูเปอร์ไซย่า2แล้วก็ยังไม่ชนะเซลล์นะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ชนะนั่นเองนะเพราะว่าคนที่เป็นตัวเอกในภาคนี้ก็คือซุนโกฮังลูกของโกคูนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยอาจารย์เขาวางพอร์ตให้ตัวของโกฮังเนี่ยเป็นพระเอกไปตลอดแล้วนะครับหลังจากที่โกคูได้เสียไปแต่ว่านะครับเรื่องเนี่ยมันจะดำเนินไปต่อไม่ได้นะครับถ้าขาดตัวของโกคูที่เป็นตัวหลักไปนะครับก็คือแฟนๆเนี่ยจะหายไปเนาะรายได้ก็จะลดนะครับอาจารย์เนี่ยก็เลยพลิกแพงให้โกคูกลับมามีบทบาทต่อเป็นพระเอกต่อนั่นเองนะครับโกฮังเนี่ยก็เลยถูกเนื้อไปตามปริยายเลยนะฮะร่างต่อมานะครับก็จะมีชื่อว่าร่างซูเปอร์ไซย่า3หรือซูเปอร์ไซย่า3นั่นเองนะครับซึ่งตามที่พวกเราเห็นและตามที่พวกเราเข้าใจเนี่ยก็คือร่างนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ผมยาวมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสายฟ้าเนี่ยช็อตตามตัวนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทรงพลังในร่างนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าร่างนี้เนี่ยใช้เข้าต่อสู้กับจอมมารบูก็ว่าได้เลยนะครับซึ่งขนาดร่างซูเปอร์ไซย่า3เนี่ยยังเข้าต่อสู้กับจอมมารบูเนี่ยเรียกได้ว่ายากอยู่พอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับร่างนี้จะไม่สามารถเอาชนะจอมมารบูเล็กได้นะครับแต่ก็ใช้บอลเก่งๆนะครับปิดงานนะแต่ว่าในส่วนนี้นะครับร่างซูเปอร์ไซย่า3เนี่ยก็มีพลังที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าท่วมท้นมากกว่าร่าง1และร่าง2อยู่พอสมควรเลยแหละนะฮะต่อมานะครับร่างต่อมาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาพิเศษแล้วนะครับซึ่งก็คือจะเป็นภาคของ Dragon Ball GT นั่นเองนะครับร่างนี้เนี่ยมีชื่อว่าซูเปอร์ไซย่า4นั่นเองนะครับหรือซูเปอร์ไซย่า4นั่นแหละนะครับหรือเรียกในนามสมัยก่อนที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยก็คือลิงแดงนะสมัยก่อนผมก็ชอบเรียกลิงแดงนะสมัยผมเนี่ยเด็กๆเลยนะฮะตอนที่ Dragon Ball GT เนี่ยได้นำเข้ามาฉายไม่ว่าจะเป็นช่อง9นะครับการ์ตูนคลับหรือว่าแก๊งการ์ตูนเนี่ยผมก็ได้ดูหมดเลยนะดูทุกช่องทางเลยนะครับที่เขาฉายนะครับในเรื่อง Dragon Ball GT เรียกได้
้ว่าสนุกมากนะครับซึ่งร่างนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวตั้งตัวตีมากเลยนะครับในภาค Dragon Ball GT นะครับเรียกได้ว่าเป็นร่างแฟนเซอร์วิสที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับในสมัยนั้นนะนำซ้ำเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าร่างนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าทุกร่างที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ไซย่า1ซุปเปอร์ไซย่า2ซุปเปอร์ไซย่า3นะครับเรียกได้ว่าซุปเปอร์ไซย่า4อย่างลิงแดงเนี่ยนะครับสมัยก่อนที่ผมเรียกกันนะว่าลิงแดงเนาะแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะฮะและอีกร่างนึงนะครับที่ผมไม่ได้บอกก็คือก่อนที่จะมาเป็นซุปเปอร์ไซย่า4เนี่ยมันจะมีร่างที่โกคูเนี่ยนะครับแปลงร่างเป็นลิงยักษ์สีทองนะครับตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่โกคูยังควบคุมพลังไม่ได้นะฮะแต่พอควบคุมได้แล้วนะครับโกคูเนี่ยก็กลายเป็นซุปเปอร์ไซย่า4นะครับแบบที่ทุกคนเห็นกันนี่ไงล่ะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาใหม่นะครับเข้าสู่ร่างใหม่นั่นเองแน่นอนว่าก็จะเป็นเนื้อหาในช่วงของภาค Dragon Ball Super นั่นเองนะฮะซึ่งร่างนี้นะครับจะโผล่มาในครั้งแรกนะครับที่บิลเนี่ยนะครับจะมาถล่มโลกแล้วก็ตามหาซุปเปอร์ไซย่าก็อดนั่นเองนะครับใช่แล้วล่ะครับร่างนี้เนี่ยมีชื่อว่าซุปเปอร์ไซย่าก็อดนั่นเองนะครับซึ่งร่างซุปเปอร์ไซย่าก็อดเนี่ยจะเกิดจากพลังของชาวไซย่าทั้ง5นะครับรวมกันเป็น1นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าชาวไซย่าทั้ง5เนี่ยหลังจากที่รวมพลังกันเป็น1แล้วนะครับบุคคลคนนึงนะครับที่ถูกส่งพลังไปให้เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าก็อดนั่นเองนะฮะซึ่งในตอนนั้นนะครับตอนที่โกคูเนี่ยได้สัมผัสถึงพลังแบบพระเจ้านะครับเขาเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กล่าวว่าร่างนี้เนี่ยเฮ้ยเป็นพลังที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนเลยเป็นพลังที่สุดยอดมากๆเลยซึ่งก็นับได้ว่าเป็นร่างที่แข็งแกร่งกว่าร่างซุปเปอร์ไซย่าที่ผ่านมาทุกร่างเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยมันเป็นร่างที่รวมพลังของชาวไซย่าทั้ง5นะครับจึงทำให้ตัวของโกคูเนี่ยเปรียบเสมือนพลังของพระเจ้านะครับที่ได้มาไว้ครอบครองในช่วงนั้นนะอันนี้เนี่ยคือเขาอธิบายไว้นะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ถึงครึ่งตัวของบิลหรอกนะครับในการต่อสู้ครั้งนั้นนะต่อมานะครับร่างต่อมานี้เนี่ยก็จะเป็นร่างที่แข็งแกร่งมากๆอีกร่างนึงเลยนะครับได้ว่ามีพลังที่แข็งแกร่งมากกว่าร่างซุปเปอร์ไซย่าก็อดอีกนะครับซึ่งจริงๆนะครับร่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฟีดอะไรมากมายเป็นพิเศษหรอกนะครับก็จะเป็นร่างแค่เพิ่มพลังมากกว่าร่างซุปเปอร์ไซย่าก็อดเพียงเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพละกำลังพลังหรือว่าความเร็วต่างๆเนี่ยความมุทานเลยนะครับโกคูเนี่ยได้รับบัฟขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆเลยละทีเดียวนะฮะร่างต่อมานะครับก็จะเป็นร่างสัญชาตญาณแล้วนะครับแน่นอนว่าจะเป็นขั้นที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเป็นอัลตร้าอิสติกในขั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าร่างนี้เนี่ยโกคูนะครับก็จะได้รับพลังที่เรียกได้ว่ามหาศาลระดับพระเจ้าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีเลยก็ว่าได้นะครับในการเดิมพันจักรวาลของโกคูนั่นเองนะครับร่างนี้เนี่ยใช้คำยันตัวของจิเรนนะครับได้อยู่ช่วงขณะหนึ่งนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับเหล่าบรรดาเทพทำลายล้างเนี่ยยังตกใจในร่างนี้ของโกคูเลยนะครับเฮ้ยกล่าวกันว่าไอ้ร่างนี้เนี่ยมันสามารถต่อกรกับจิเรนได้เลยเชียวเหรอซึ่งไอ้ตัวของจิเรนเนี่ยนะครับมันถูกกล่าวว่าใกล้เคียงกับเทพทำลายล้างมากๆเลยนะครับพลังของมันเนี่ยแต่กระนั้นนะครับร่างนี้เนี่ยที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่สามารถต่อกรกับจิเรนได้อย่างสูสีมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นร่างขั้นสุดยอดของอัลตร้าอิสติกนะครับซึ่งก็จะเป็นร่างที่โกคูเนี่ยสามารถควบคุมร่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะนะครับผมเนี่ยก็จะออกเทาๆขาวๆหน่อยนึงนะครับพลังเนี่ยก็จะมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทำให้โกคูเนี่ยสามารถค้ำยันตัวของจิเรนได้นะครับในช่วงขณะหนึ่งนะครับแม้ว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะร่วมมือกันกับฟิเซอร์นะครับเพื่อชนะตัวของจิเรนแต่ไม่ได้ใช้ร่างนี้นะแต่ย้ำเลยนะครับว่าร่างนี้เนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในบรรดาทุกร่างที่ผ่านมานั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อสรุปแล้วนะครับว่าร่างไหนเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็พัฒนาการมาอย่างไรนะครับเพราะงั้นทุกคนเนี่ยหากใครมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านแล้วก็จะทำตามที่ทุกคนเนี่ยบอกอย่างแน่นอนนะครับแต่ย้ำเลยนะครับว่าคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพกันด้วยนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ซีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย